สวัสดีจ้ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนของครูก็คะแนนแกะคะแนนแพทออกมาแล้วสอบรอบแรกสำหรับเด็กม .6 รุ่นเขาเรียกอะไรอ่ะรุ่นเขาเรียกแอนนูม็อบอ่ะม็อบตลอดปีตลอดชาติก็เลยโดนเลื่อนตลอดนะก็ได้คะแนนไม่สมใจก็ไม่เป็นไรเรายังมีเวลาแก้ไขก็ให้กำลังใจพวกเราทุกคนด้วยสุภาษิตอังกฤษก็คือ where there's a will there's a wayความพยายามอยู่ที่ไหนความพยายามก็อยู่ที่เดิมไม่ใช่นะลูกนะความพยายามก็ความสำเร็จอยู่ที่นั่นไม่ใช่ความพยายามอยู่ที่เดิมนะลูกนะยิ่งเราพยายามมากขึ้นเท่าไหร่เราก็ทำไมความสำเร็จห่างไกลเรามากขึ้นเท่านั้นไม่ใช่มันยิ่งเข้าใกล้ตัวเราใช่ไหมวันนี้ไม่มีอะไรมากเบื่อเล่นเกมอีแก่กินน้ำแล้วเมื่อวานนี้ไม่ค่อยมีใครอยากจะตอบเลยถ้าเกิดตอบก็แปลกแล้วดึกขนาดนี้มีคนเสียงตอบขึ้นมาเราถึงวิ่งคนแรกนะจ๊ะอ่ะคือว่าวันนี้เล่นเกมอีป้าโดนตบเกมอีป้าโดนตบคืออะไรวันนี้จะเอาให้ออกเสียงกันขำๆออกเสียงที่บ้านนะเออแล้วถ้าหากว่าออกครูให้เวลา3วิเดี๋ยวจะเฉลยถ้าใครเฉลยแล้วออกเสียงผิดก็จะทำไมโดนตบเป็นอีป้าไปโดนตบยังไงอ่ะเดี๋ยวครูจะพาไปคลินิกอะไรสักอย่างนึงแถวเนี้ยไปตบหน้าท้องลดไขมันเอาพริกไทยทาก่อนค่ะปุ๊บเอากระเทียมราดแล้วก็ย่างเลยกลายเป็นหมูย่างเลยแกอ่ะมาดูคำแรกให้เวลา3วินาทีลูกนะ1 2 3ทันเปล่าทันไหมเอาใหม่ตัวต่อไปไม่ใช่เอาใหม่อย่างนี้แหละเราอยู่กรุงเทพเราต้องทำงานแข่งกับเวลา1 2 3 1 2 3ฟังดูเหมือนเป็นโรคจิตยังไงก็ไม่รู้เนาะเด็กทำไม่ได้แล้วครูขำเงี้ย1 2 3สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสี่สิบสองหนึ่งสองสามโอเคเป็นไงหายใจทันไหมลูกโอเคเอาดูกันเลือกก็นะฉันก็แบบช่วงนี้เป็นอะไรก็ไม่รู้เริ่มเหมือนกับอายุจะใกล้ไอ้นี่แล้วไงใกล้วัยทองแล้วคือแบบเริ่มแบบเขาเรียกอะไรเดี๋ยวร้อนวูบวาบอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้ใครเป็นบ้างเป็นแบบครูบ้างบอกวิธีการแก้ไขมาบ้างนะพรุ่งนี้วัยใกล้หมดประจำเดือนแล้วประจำปีจะขึ้นมาแทนอ่ะโอเคเลิกคำนี้อ่านว่าอะไร voucher ป่ะเราชอบอ่านว่าอะไร voucher แต่จริงๆออกเสียงว่า voucher แปลว่าคูปองเออแต่คูปองมันเป็นคำยืมฝรั่งเศสแต่อันนี้เป็นคำอังกฤษแท้ 100% voucher ดูตัว phonetics มีด้วยไปหัดอ่านกันตัว phonetics อ่านไม่ยากหรอกจริงใครอ่าน phonetics เป็นจะเรียนภาษาได้แทบทุกภาษาเลยนะต่อไปคำนี้ห้ามเป็นคนญี่ปุ่นอ่านว่าจินูอิเนะนะโดนนะจ๊ะโดนเหวี่ยงนะจ๊ะออกเสียงว่า genuine แปลว่าอะไรของแท้พวกซื้อ Windows ปลอมใช้อ่ะมันจะมีคำนี้เห็นอยู่ข้างในเวลาแบบมันขึ้นมามันจะทวงเรามันจะใช้คำว่าอะไรวะ genuine authentication หรืออะไรสักอย่างนึงอ่ะต่อไปห้าม purpose นะนี่แค่ครูออกเสียงว่า purpose ครูยังแบบบอดครูยังจะทะลักออกมาเลยเหนื่อยจะแย่อยู่แล้วลูกมันสเตรสที่พยางค์แรกตามกฎเขาบอกว่าถ้าหากว่าคำไหนเนี่ยมันสเตรสที่พยางค์แรกพยางค์ที่2ตามโดยอัตโนมัติจะเป็นเสียงเงียบเสียงค่อยเสียงเบาลงไปโดยปริยายโอเคมั้ย purpose ไม่ใช่ purpose โอ้เหนื่อย purpose นะลูกนะแปลว่าจุดมุ่งหมายจุดประสงค์ต่อไปลูกรักเราชอบออกเสียงว่า clean เนาะเพราะเราคิดว่ามันแปลว่าทำความสะอาดมันน่าจะอ่านเหมือนกันจะออกเสียงว่าสระเอนะลูกนะ cleanse นะcleanse ไอ้พวกน้ำยาทำความสะอาดใบหน้าหรือผิวพรรณต่างๆเนี่ยเขาจะเรียกว่า cleanser ไม่ใช่ cleanser clean ธรรมดาไม่มี se เนี่ยแปลว่าทำความสะอาดครอบจักรวาลอยากจะล้างนู่นนี่นั่นเธอก็ล้างตามใจเธอแต่ถ้า cleanse ที่จะหมายถึงทำความสะอาดผิวตัวและในเชิงภาษาเขาเรียกอะไรอ่ะภาษาเชิงวรรณกรรมอ่ะภาษากลอนภาษากาบกลอนเนี่ย cleanse เนี่ยมันยังมีความหมายว่าการชำระล้างบาปการปิดบังความผิดของตัวเอง
คำนี้ลด เป็นไงอ่านว่า volume ใช้คลินิกแบบพลอยสิจ๊ะพลอยใช้คลินิกเพราะพลอยซื้อมาแล้วอันนี้แอปเอามานะผมพลอยเนี่ยเป็น volume เลย volume คืออะไร volume คือมันเป็นคลื่นคลื่นเข้าใจป่ะเออ volume ออกเสียงว่า volume ไม่ใช่ volume นะลูกนะ volume หืมเธอรถเธอนี่รถเธอหรือเรือหางยาวเนี่ยทำไมเปิดเพลงได้เสียงดังขนาดนี้เสียงดังมากเลยลด volume ลงมานิดนึงลด volume แต่ไม่ใช่ว่านักเรียนไปพูดในชีวิตประจำวันนักเรียนไปพูดกับเพื่อนอย่างนี้ไม่ได้นะโอ้ตายแล้วเธอเสียงดังจังเลยเนี่ยลด volume ลงมาหน่อยเพื่อนไม่รู้เรื่องด้วยนะจ๊ะหรือบางทีแบบโอ้ยคุณครูสมัยครูเนี่ยนักร้องชื่นชอบมากเลยของครูชื่ออะไรอ๋อฉันชอบอายุฉันนะชอบพี่ตินาชอบพี่เลฟต์กับพี่ออยล์อย่างเงี้ยพูดอย่างนี้ได้ป่ะโอ้คนฟังที่เป็นอะไรมากมายก็ดัดจริตมากเลยอ่ะต่อไปคือเราถ้าพูดกับคนไทยในบริบทไทยแล้วก็พูดในสำเนียงไทยได้ไม่มีใครว่าอะไรอย่าไปดูถูกเขาโอเคลูกคำนี้เลยเหมือน value เมื่อกี้เลยออกเสียงว่า value ดูลิ้นด้วยนะจ๊ะ value ห้ามขำเพราะนี่คือสิ่งที่ถูกต้องใครขำครูไม่สนใจเพราะไม่มีใครที่สามารถทำได้น่าเกลียดเท่าครูอีกแล้ว value เอาขอโทษ value โอเคต่อไปลูก6นาทีแล้วcomfortable แปลว่าสบายมันไม่เหมือนสะดวกคืออะไรลูก convenient ถูกไหมconvenient สะดวกหมายความว่ามันจะเอาไว้ใช้ขยายการกระทำเราทำอะไรโดยไม่ติดไม่ขัดไม่มีอุปสรรคเราเรียกว่าสะดวกถูกไหมแต่ถ้าสบายมันจะหมายถึงสิ่งที่เราสัมผัสกับตัวหรือไม่ก็สัมผัสได้ด้วยใจอู๋เก้าอี้ตัวนี้นั่งเราสบายมากเลยเนี่ยตัวทำมาจากหนังไอ้นี่นะหนังกวางเรนเดียร์ตายในท้องหมีแพนด้าอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมลูกอันนั้นคือแปลว่าสบายมีเด็กแว้นมาข้างๆอีกแล้วเลิศนะขับเรือหางยาวพอดีโรงเรียนอยู่ใกล้คลองขอโทษทีต่อไปเลิกเราชอบออกเสียงว่า the looks เพราะเราเป็นคนฝรั่งเศสหรือเปล่าใช่มองหน้าไม่ใช่ the looks เนี่ยมันมาจาก the แปลว่าของภาษาฝรั่งเศส looks แปลว่า luxury แปลว่าอะไรฟุ่มเฟือยฟุ้งเฟ้อฟู่ฟ้าหรูหรานึกออกมั้ยเออแต่ถ้าเป็นอังกฤษรับมาใช้เขาจะเอา the กับ looks เขียนติดกันและออกเสียงใหม่ว่า deluxe โอเคนะเออคำนี้เหมือนกันขอโทษอีเนี่ยเราชอบออกเสียงผิดเป็นประจำเลยว่า comfortable คำนี้น่ากลัวมากฉันนึกว่าหลุดออกมาจากชนเผ่าปะปวนนิวกินีสักประเทศสักเผ่าหนึ่งในประเทศนั้นอ่ะออกเสียงว่า deluxe โอเคนะจ๊ะ deluxe แปลว่าหรูหราคุณภาพดี8นาทีแล้วมาเรามาทบทวนวันนี้เราได้คำอะไรบ้างคำแรกเลยนะลูก voucher ก็คือบัตรแทนเงินสดคูปอง genuine ของแท้ต้องผิวรุมจีต่อไป purpose cleanse ทำความสะอาดผิวกายนะ purpose จุดประสงค์จุดมุ่งหมายความหมายเหมือน objective ต่อไปเลิก volume value comfortable ไม่บอกความหมายแล้วเนาะคำนี้พวกนี้มันง่าย deluxe โอเคหวังว่าทุกคนจะจำคำที่ครูสอนได้ก็ขอให้กำลังใจไอ้เจ้าพวกที่ได้คะแนนแกดคะแนนแพดน้อยๆไม่เป็นไรนะลูกนะสู้ต่อไปอย่าได้ถอยพวกเพราะว่าครูคอยเป็นกำลังใจให้อยู่ถ้าหากว่าเศร้าเหงาเปล่าเปลี่ยวคิดจะฆ่าตัวตายให้นึกถึงหน้าครูเอาไว้แล้วลูกจะมีความรู้สึกว่าถ้าลูกตายไปแล้วลูกอาจจะได้เจอหน้าครูเพราะนั้นอยากคิดสั้นเด็ดขาดทำอะไรให้นึกถึงคนที่อยู่ข้างหลังเราเยอะๆโอเคนะจ๊ะวันนี้บ๊ายบาย